ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาขอแนะนําตัวนะคะชื่อปาจารีนะคะจบแพทย์จุฬาแล้วก็ทํางานที่ภาควิชาเภสัชวิทยาที่คณะแพทย์จุฬานะคะไปเรียน Clinical Pharmacology เป็น FSC นะคะแล้วก็เรียนเอกที่เป็น Vascular Biology แต่เป็น Clinical Studyเป็นหลักนะคะแล้วก็ทำงานเป็นอาจารย์ในภาควิชาเภสัชวิทยาทำวิจัยเป็น investigator นะคะในงานทาง kinetic แล้วก็ pharmacogenomic รวมถึงงาน clinical trial ต่างๆไม่เคยเป็น EC และไม่อยากเป็นด้วยนะคะแต่อยากเป็น investigator ที่เวลาขอ EC แล้วเนี่ยเขาให้ผ่านง่ายๆนี่คือมอตโต้ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองจะให้ความสำคัญกับการทำโปรโตคอลเป็นอย่างมากเพราะถือว่ามันเป็นเหมือนหน้าต่างที่จะทำให้ผู้ที่ยังไม่รู้จักเราเนี่ยได้รู้จักเราได้รู้จักความคิดได้รู้จักว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงแล้วก็ยินยอมที่จะให้เราทำงานได้อย่างราบรื่นนะคะทีนี้เราเริ่มกันที่สไลด์เดี๋ยวขออนุญาตนั่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะบังก็คือว่าการบ้านที่ได้มาจากอาจารย์ธมยันนะคะจะเป็นเรื่องของการลงรายละเอียดเกี่ยวกับเซกชันต่างในclinical file phase 1 protocol ซึ่งที่คัดมาเนี่ยเป็น minimum requirement นะคะ minimum นะคะอาจารย์ทีเนี้ยตัวเองเมื่อคืนนี้ก็เลยอยากจะหาตัวอย่าง clinical trial phase 1 protocol จริงๆที่เขา submit กันก็ไปเจอของ Takeda ก็แปะไว้ให้แล้วในตัวอย่างไฟล์นะคะขอเรียนถามนิดนึงค่ะในห้องประชุมเนี้ยค่ะมีอาจารย์หรือว่านักวิจัยท่านไหนเคยเขียน clinical trial phase 1 protocol ยาใหม่ของตนเองบ้างไหมคะหรือมีใครเคยทำ clinical phase 1 protocol ยาใหม่นิ่งๆเลยที่ไม่ใช่เจเนริกอะค่ะกรุณายกมือค่ะคืออยากเห็นมากเลยค่ะมีไหมคะไม่โอ้มีขอบพระคุณมากเลยค่ะดีใจจังก็มีท่านหนึ่งอยู่ข้างหลังนะคะถ้าสมมติว่าสงสัยกรุณาสอบถามท่านที่อยู่ข้างหลังนะคะน่าจะรู้มากกว่าผู้พูดนะคะคือผู้พูดเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในทีมแต่ว่าไม่ได้เป็น PI หลักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่รู้เท่าท่านที่อยู่ข้างหลังนะคะแต่จะพยายามให้ดีที่สุดทีนี้เราจะแบ่งการพูดเป็น3ซิกชันนะคะเรื่องแรกก็คือเท้าความเมื่อคืนนี้ก็เลยเข้าไปดูว่าclinical trial ทั้งหมดในโลกใบนี้เนี่ยที่ register มากที่สุดก็เป็น clinicaltrial.gov ใช่ไหมคะมันมีอยู่ 400,000 กว่านะปัจจุบันนี่คือข้อมูลเมื่อคืนที่ Southeast Asia มีอยู่เกือบ 10,000 ถ้าสมมติว่าเราเข้าไปใน database แล้วคีย์คําว่า phaseอยากรู้ว่ามันมีเฟส1เท่าไหร่คำว่าเฟสมันได้ขึ้นมาหมดเลยก็จะมีเฟส1อยู่ประมาณ 20,000 กว่าทีนี้มันไปต่อไม่ได้แล้วค่ะว่ามันจะมีอยู่ในประเทศไทยเท่าไหร่แต่เข้าใจว่าไม่น่าจะเยอะมากเนื่องจากว่าฟาซิลิตี้เราเนี่ยถ้าสมมุติว่า FDA มาอินสเปคเนี่ยไม่น่าจะผ่านจากข้อมูลทั้งหมดที่อาจารย์ประวิตรกับท่านวิทยากรช่วงเช้าเล่าให้ฟังเนี่ยคือตัวเองอยู่ในเมืองนอกตอนที่ทรายเนี้ยมันเกิดปัญหาก็เป็นข่าวโด่งดังนะคะยังไปไม่ถึงปี1999ตอนนั้นเพิ่งจะเข้าโรงเรียนแพทย์ทีนี้ก็จะเห็นว่าข้อมูลทั้งหมดที่เป็นปัญหาจากการทำ clinical phase 1หรือ early phase เนี่ยมันส่วนหนึ่งลิงก์ต่อตัว preclinical data ที่อาจจะไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็การ extrapolate data ต่างๆมาสู่คนเนี่ยแล้วก็การวางแผนการวิจัยเนี่ยอาจจะละหลวมนิดหน่อยทำให้เกิดปัญหาใหญ่ได้เพราะฉะนั้นการทำโปรโตคอลมีความสำคัญโปรโตคอลในวันนี้นะคะจะครอบคลุมเฉพาะ clinical trial phase 1และเป็นเฉพาะ small molecule ยาใหม่เท่านั้นนะคะแต่อาจจะ apply ไปสู่ .. นี้ได้บ้างในบางเซกชันสำหรับยาเจเนริกทางอย.เนี่ยมีไกด์ไลน์ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องเขียนเซกชันไหนบ้างเพราะฉะนั้นไม่ยุ่งเกี่ยวกันนะคะโปรโตคอลเซกชันต้องมีอย่างน้อย11นะคะจะเห็นว่าเริ่มจาก0เพราะว่ามี12ใช่ไหมคะ0ก็คือช่วงต้นเราไม่นับได้แก่ช่วงแรกเป็น Statement of Compliance แล้วก็ต่อด้วยโปรโตคอล Summary Intro Objective and Endpoint Study Design Population Intervention Discon แล้วก็ Assessment and Procedure ตัว Statซึ่งยาวเหยียดมากตัวข้อ8กับข้อ9แล้วข้อ10จะเยอะมากนะคะข้อ10เป็นเรื่องของ regulatory แล้วก็
จริยธรรมทั้งหลายรวมถึงการมอนิเตอร์ไซส์การเช็คคุณภาพข้อ11จะเป็นเรื่องของ reference และอื่นๆที่อยากจะแอดเข้าไปนี้เราจะไปทีละเซกชันก็นอนคิดอยู่หลายวันว่าจะทำอย่างไรให้มันไม่น่าเบื่อนะคะไม่มีตัวหนังสือมากเกินไปก็คิดออกว่ามันทำไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปกันอย่างนี้แหละนะคะก็จะพยายามทำให้น่าเบื่อน้อยที่สุดนะคะอันที่หนึ่ง statement of compliance นะคะจริงๆไม่ต้องเป็น 0.1 นะเขียนผิดแก้หลายรอบไม่เขียนผิดอีกจะประกอบด้วย2ไอเทมก็คือโปรโตคอลไทเทิลแค่ไทเทิลก็สำคัญอาจารย์ควรที่จะต้องทำไทเทิลให้หน้าตาเป็นแบบนี้มีภาษาที่เข้าใจง่ายถ้าเป็นเฟส1เขียนไปเลยค่ะเป็นเฟส1ใส่โปรโตคอลนัมเบอร์แล้วก็กรุณารีจิสเตอร์ทรายกับดัตเตอร์เบสสักอย่างแล้วเอามาใส่นะคะใครเป็นผู้ทำใครเป็นสปอนเซอร์สปอนเซอร์ในที่นี้ถ้าไม่ใช่ฟาร์มาเป็นมหาวิทยาลัยเลยก็ตามการใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็อื่นๆตามนี้ทีนี้ก็มีตัวอย่างตัวหน้าตาของทาเคดะนะคะว่าหน้าปกเขาเป็นแบบนี้เป็นยาเฟส1 randomized double blind blah 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 ของยาชื่อ TAK653 ใน healthy subject ทีนี้ถัดมาจากตัวโปรโตคอล title page แล้วเนี่ยจะต้องมี statement of compliance ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าทำ trial โดยเป็น sponsor initiated trial เนี่ยจะต้อง PI จะต้องถูกบังคับกึ่งเต็มใจที่จะเซ็นว่าคุณจะแสดงความรับรองว่าคุณจะต้องทำตาม GCP compliance นี้นะคะเพราะฉะนั้นหน้านี้อาจารย์ต้องมีด้วยนะคะลืมบอกถ้าเป็นกรอบสีแดงนะคะก็คือสิ่งที่ตัวเองทำเอาไว้ถ้าสมมติว่าตัวเองจะเขียนเนี่ยจะเขียนอย่างนี้โดยคร่าวๆสามารถนำไปอาจารย์เอาไปปรับใช้ได้เลยนะคะตามสะดวกแล้วก็ถ้าเป็นของทาเคดะก็จะแคปไว้แล้วก็จะเป็นกรอบสีเทาอ่อนนะคะทาเคดะเนี่ยมีตัวโปรโตคอลเขาเนี่ยหนาประมาณ130กว่าหน้าถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะไม่ได้แคปมาให้ดูทุกหน้านะคะแต่มีไฟล์ไว้ให้แล้วเซสชันถัดมาจะเป็นเรื่องของโปรโตคอลซัมมารีแปลว่าถ้าคนขี้เกียจมาอ่านจะต้องอ่านรู้เรื่องว่าเราอยากจะทำอะไรในโปรโตคอลซัมมารีหรือไซนอปซิสตัวไซนอปซิสเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อยออบเจคทีฟนะคะเดสคริปชันมันคืออะไรสั้นๆไม่เกิน 2-3 ประโยคออบเจคทีฟแล้วก็เอนด์พอยท์ที่อยากจะวัดออบเจคทีฟนี้ทั้งไพรเมอรี่และเซคันดารีนะคะpopulation ที่จะใช้เป็นเฟสอะไรแล้วก็ตัว facility ของการ enroll participant ไซต์อยู่ที่ไหนรวมถึง duration intervention แล้วก็อื่นๆของทาเคดะที่ให้เป็นตัวอย่างเนี่ยเขามีความยาวและมีรายละเอียดน่าจะยาวประมาณสัก5หน้าสำหรับแค่ summary นะคะเขียนมาอย่างละเอียดดีทีเดียวทีนี้อันนี้ recommend ว่าอาจารย์ควรจะมีโปรโตคอลสกีมาก็คือว่าเป็นไดอะแกรม for quick snapshot ว่าอยากจะทำอะไรในงานนี้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อยากจะทำแบบนี้เป็น step ladder escalation ใช้คนกี่คนจาก part A เสร็จเมื่อไหร่แล้วก็จะไปที่ part B แบบนี้เป็นต้นหรือถ้าง่ายหน่อยก็จะเป็น T by 3 design วาดภาพแบบนี้ก็ได้หรือเป็น accelerated titrated doseดีไซน์วาดภาพแบบนี้หรือเป็น adaptive model อันนี้เป็นตัวอย่างที่ให้ไว้ทำตามนะคะหรือถ้าเป็นแบบ phase 1ไป21ไป2ก็สามารถสร้างกรอบ phase 1แล้วก็บอกว่ามันจะ transfer อย่างไรไป2แบบนี้ก็ได้เพื่อให้คนมามองเห็นว่าภาพของงานของเรานี่จะเป็นยังไงนะทีนี้ในส่วนสุดท้ายของ protocol summary ก็คืออาจจะเป็นการเติมตัว SOA หรือว่า activity ทั้งหมดซึ่งอันพาร์ทเนี้ยมันสามารถชัฟเฟิลไปอยู่ด้านหลังได้นะคะแต่จะอยู่ข้างหน้าก็ได้เพื่อแคปเจอร์โปรซีเจอร์กับเทสทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในเฟส1โปรโตคอลอันนี้อันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างของตัวทาเคดะที่ยกมานะคะเซสชั่นถัดไปเป็นเรื่องของอินโทรดักชั่นอินโทรดักชั่นเนี่ยมันจะมีข้อย่อยก็คือว่าต้องบอกเขาว่าแรชชั่นแนลทำไปทำไมทำแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นสั้นๆนะคะอยากเขียนยาวถัดไปที่ยาวขึ้นก็คือว่า background ให้ summarize ว่าปัจจุบันมี relevant clinical research อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ discuss ว่าปัญหาอะไรที่มันมีแล้วเราจะแก้ไขด้วยยานี้อย่างไรรวมถึง give summary ของ non clinical และก็ in vitro study ทั้งหมดที่ทำมาซึ่งข้อมูล
non-clinical กับ in vitro study จะได้จากไหนได้จาก investigator brochure นะคะเนื่องจากมันไม่เคยเป็น first in man ใช่ไหมก็ต้องไปอ่าน investigator brochure แล้วก็รายละเอียดอื่นๆนอกเหนือจาก investigator brochure อย่างน้อยๆซานจะต้องมี non-clinical in vitro และ in vivo ที่จะเขียนเนี่ยได้แก่พวก target biology มันออกฤทธิ์ยังไงที่ไหนมันเทสในหนูในหมาในลิงในแมว เลือกโดสยังไงทำไมเลือกหนูเลือกหมาเลือกลิงเลือกแมวทำไปกี่ครั้งแล้วก็เจอผลอะไรบ้างมีโดส translation strategy อย่างไรใช้ low L no L ยังไงเมื่อเช้าเนี้ยค่ะแล้วก็มี biomarker ทาง PD หรือไม่ทำ study หรือยังรวมถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงของ non clinical phase เนี่ยได้เคยไปถามอย.ไหมว่าฉันทำแบบนี้แล้วโอไหมยังไงให้เขียนตัวdiscussion ที่ทำกับอย.เอาไว้ในตรงนี้ด้วยนะคะรวมถึงว่าจะต้องoutline ว่าใครเป็นคน responsible เราทำ study non clinical เนี่ยที่ไหนเพื่อที่จะเช็คว่า quality ของ non clinical data ที่เราได้มาเนี่ยมันดีจริงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของทาเคดะเขาก็จะบอกว่ายาเนี้ยเขาเจอว่ามี mechanism อะไรและทุกอย่างเนี่ยทำมา non clinical เจออะไรบ้างรวมถึงมี rationale ในการทำ study นี้ต่อไปอย่างไรในพาร์ทถัดมาของ introduction เนี่ยมันจะเป็นพาร์ทที่อาจารย์ประวิตรเน้นว่าสำคัญมากก็คือการเขียน risk กับ benefit assessment ซึ่งมันจะมีอยู่3ข้อย่อยก็คือมี known potential risk กับ benefit ซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่เรา observe ในตัว animal study หรือว่า in vitro study นะคะเพราะมันไม่มีทางรู้ในคนใช่ไหมแล้วก็ investigate จาก propose จาก mechanism แล้วก็อื่นๆที่เรามีอยู่แล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็อันนี้นะคะสองข้อนี้เกิดจาก investigator brochure แล้วก็เวลาที่คิดเนี่ยอาจารย์เขียนอย่าเขียนแต่ด้านเดียวอะค่ะให้เขียน biopsychosocial อะแนวเนี้ยก็คือทั้ง physical ลงถึง social legal และ economic ด้วยนะคะประเมิน risk ทุกด้านการเขียนว่าคนไข้จะได้รับการ payment ในการเข้าร่วม trial ไม่ถือเป็น benefit ที่เขาได้รับนะคะไม่ถือเป็น benefit นะคะก็กรุณาอย่าทำแบบนั้นนะคะในเรื่องของการ assess potential risk กับ benefit เนี่ย เราสามารถเขียนแบบนี้ได้แบบนี้เขาเขียนยังไงเนื่องจากว่า study นี้เป็น healthy subject ไม่มี expected clinical benefit เขียนแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะเขาไม่มีประโยชน์อยู่แล้วเขาเสี่ยงด้วยซ้ำที่มาเข้าโครงการวิจัยนี้กับเราเขียนแบบนี้ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ตัวเองส่วนตัวเขียนบ่อยนะคะถัดไปก็คือเรื่องของ objective กับ end point นะคะมันจะไปคู่กันคุณตั้ง objective อย่างไร end point ก็จะตอบสนอง objective นั้นทีเนี้ย objective เนี่ยก็จะมีอยู่นิดนึงว่ามันควรจะเป็น scientific question เริ่มต้นด้วยการ express ว่าจะทำอะไร to something แล้วก็ต่อด้วย general purpose ว่าเพื่อที่จะดูอะไรto assess efficacy of ตุดอย่างนี้เป็นต้นจากนั้นก็เลือก end point ให้เหมาะสมรวมถึงในโปรโตคอลต้อง justify ว่า justify คือให้เหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือก end point นั้นๆและจังหวะ end point นั้นๆที่เวลาใดไม่ใช่แบบเขียนกว้างๆนะคะต้อง specific ลงไปเลยยกตัวอย่างเช่น primary objective ของยาตัวนี้ก็คือว่าเมื่อให้ oral single หรือ multiple doseescalating dose แล้วเนี่ยใน healthy volunteer เนี่ยมี safety กับ tolerability เป็นอย่างไรอันนี้คือแค่1 primary objective จากนั้นเขาก็มี secondary objective เป็น PK แล้วก็มี exploratory ซึ่งเขาไม่ยอมบอกนะคะทีนี้ end point ของ primary ก็คือเรื่องของ safety กับ tolerability ใช่ไหมเขาก็วัด AE ทั้งหลายที่เกิดขึ้นรวมถึงบอกว่าวัดที่เวลาใดเช่นน่าจะบอกไว้ตรงนี้ว่าวัดที่เดย์อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดย์1อาทิตย์เดย์6หรือหลังโดสแรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นคือส่วนของตัว objective กับ end point section ที่4นะคะจะเป็นเรื่องของ design ซึ่งจริงๆแล้วเราเรียนหมดแล้วเมื่อเช้านี้นะคะการจะเลือก design จะเป็นแบบใดเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้วิจัยเพียงแต่ว่าต้องเขียนออกมาในโปรโตคอลให้คนอ่านเนี่ยรู้ว่าเราจะทำอย่างไรอย่างแท้จริงก็ต้องเริ่มต้นด้วยในส่วนของ overall design ว่า hypothesis ของเราคืออะไรกันแน่เป็น phase อะไรจะใช้แบบไหนอย่างของแทคเคดะเมื่อกี้เป็น randomized possible control แต่เป็น phase 1บางทีอาจจะไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้นะคะ
แล้วก็มีโดสเอ็กซ์เคเลชั่นก็มีแสดงภาพให้ดูมีแพลนของอินเทอร์ริมหรืออินเทอร์เวนชั่นอื่นๆหรือไม่ทีนี้ต้องมีตัวเรชันแนลในการเซเล็กถ้าหากจะมีพลาซิโบหรือว่าแอคทีฟดรักอื่นๆมาเปรียบเทียบนะคะรวมถึงว่าจะต้องจัสติฟายรูทของการให้ยาแม็กซิมัมโดสจะเป็นเท่าไหร่เหตุผลให้ไปทั้งหมดนะคะทีเนี้ยตัว end of study definition เนี่ยอาจจะเขียนว่าเป็นว่ามัน define ว่ายังไงอย่างเช่นตัวอย่างตัวเองก็คือว่าตัว study เนี้ยจะ define ว่า complete ที่ last visit ของ procedure ที่ชนใน SOA of the trial นะคะแต่ต้องเขียน define ว่าเมื่อไหร่ที่ study จะถือว่าเป็น end อันนี้เป็นตัวอย่างของตัวทาเคดะนะคะเขาก็เขียน study design study design เขาประกอบไปด้วยหลาย sub study เขาเริ่มตั้งแต่ตัว SRD แล้วก็ไป multiple dose และหลายอย่างต่อไปอีกมากมายนะคะก็สามารถดูได้ในเอกสารที่แนบให้นะคะหลังจากที่เขียน study design เสร็จปุ๊บก็ต้อง define ตัว population ที่จะเข้า trial ของเราในทุกๆsub study ถ้าสมมติว่ามีแค่ตัว main study อันเดียวก็ง่ายดีเราก็ต้องเขียน inclusion กับ exclusion criteria ซึ่งมีหลักการง่ายๆ general point นะคะก็คือว่าจะบางทีเนี่ยเราจะต้องเขียน inclusion exclusion แยกระหว่าง screening กับ enroll นะ screen คนเข้ามาถึงเวลาผ่าน screen แล้วอาจจะไม่ถูก enroll เข้าไปสู่ใน trial ของเราก็ได้นะอาจจะต้องเขียนแยกกันรวมถึงว่าควรที่จะเขียนไม่ใช่เขียนว่าเราเอาอายุ18ขึ้นไปแล้วตรง exclusion เขียนว่าเราไม่เอาคนที่อายุน้อยกว่า18อย่าเขียนสิ่งเดียวกันไว้2ที่อะค่ะเขียนที่เดียวก็พอรวมถึงเวลาถ้ามีค่าแลบค่าคัตพอยต์บางอย่างที่เราจะบอกว่ามันตัวเนี้ยถ้าถึง certain level นี้เราจะไม่เอาเนี่ยให้เขียนลงไปเลยนะคะไม่ใช่เขียนว่าเราจะประเมินดูว่าค่า liver function ของเขาจะดีหรือไม่ID หรือไม่เนี่ยเขียนตัวเลขลงไปเลยว่า liver function นั้นค่านั้นจะเป็นอย่างไรนะคะ